กลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เราตั้งชื่อหัวข้อตามที่ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐท่านส่งหัวข้อมาให้ก็คือความมั่งคั่ง World Elite เนี่ยกับเศรษฐกิจชาวบ้านไทยเราเห็นภาพบางอย่างชัดขึ้นเรื่อยๆว่าสิ่งที่เกี่ยวกับปากท้องของคนทั้งโลกใบนี้เนี่ยมีจำนวนคนที่มีสตางค์น้อยอะเนาะมีความมั่งคั่งน้อยเนี่ยเยอะมากแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะพอจะไล่เลียงสิ่งที่เขามีการประชุมหารือกันเรื่องของการเปลี่ยนระบบเงินเรื่องของการเชื่อมโยงของปิโตดอลลาร์เรื่องของการแซงชั่นน้ำมันวันนี้ก็มีข่าวล่าสุดเหมือนกันค่ะอาจารย์ณรงค์ขาคือล่าสุดเนี่ยเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาเรียกร้องให้จีนเนี่ยคุยสายตรงกับเขาเพราะเขาเชื่อว่าจีนนี่แหละจะห้ามรัสเซียได้ไม่ให้มีการรบต่อแล้วก็อีกมุมข่าวนึงก็บอกว่าอะไรนะอาวุธที่สหรัฐแล้วก็พันธมิตรส่งไปเนี่ยผู้นำยูเครนบอกว่าต้องส่งมาอีกมันไม่พอสถานการณ์แบบนี้กับกรอบเฟรมเวิร์คที่อาจารย์พูดถึงทฤษฎีเทอรี่ที่หลายๆครั้งเราต้องหยิบมาสะท้อนเป็นมุมคิดก็คือสมคบคิดเนี่ยอาจารย์อยากบอกอะไรพวกเราต่อคะผมคิดว่ายังไงสงครามจะยืดเยื้อครับนะค่ะก็อะไรครับก็ผมสังเกตจากนโยบายของโจไบเดนที่ได้นำเอารัฐบัญญัติเลนเนลีสกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเวลาต่อมาเลนเนลิสเลนเนลิสเนี่ยมันเป็นรัฐบัญญัติที่ออกมาเมื่อปี1941คืออำนวยความสะดวกในการขายอาวุธเงินเชื่อเงินกู้เงินยืมสารพัดนี่นะนะแล้วก็หายไปก็ต้องกลับมาใช้ใหม่เขาอ้างว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ยูเครนเข้าถึงอาวุธยุทโธปกรณ์อาหารยาทั้งหลายเนี่ยผ่านเลนเนลิสได้เช่นว่าให้กู้ยืมมาอายุ10ปี15ปีอะไรเงี้ยนะตอนนี้เขาก็ประกาศที่จะเอาเลนเนลิสมาใช้กับไต้หวันด้วยแปลว่าจะสัมพันธ์ไต้หวันทุกอย่างเหมือนยูเครนนั่นแหละค่ะเอาแล้วถามว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันสงครามจะสงบได้หรือเพราะว่ามันเท่ากับว่ายั่วยุให้ยูเครนรบกับรัสเซียยั่วยุให้ไต้หวันรบกับจีนและสงครามที่สงบได้ล่ะมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วการที่เซเลนสกี้บอกว่าจีนช่วยคุยรัสเซียหน่อยสินะอย่ามารุกยูเครนนะและถามว่าจีนเนี่ยมีไต้หวันจ่อคออยู่นี่นะจ่อคออยู่เนี่ยเขาจะไปบราบรัสเซียทำไมอ่ะมันมีแต่เขาจะจับมือรัสเซียยันอเมริกายันนาโต้ไว้ต่างหากซึ่งเนี่ยผมบอกว่าในเกมหมากรุกเรื่องจะสนามรบเนี่ยนะค่ะสิ่งไอ้นี่ผมตีความนะตีความจากการถ้าดูคนสำคัญคนหนึ่งของซีราเนี่ยพูดถึงกับซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยเขาเรียกว่า unrivaled super power แปลว่ามันต้องสร้างพลังอำนาจไร้เทียมทานะนี่เป็นคำพูดของเซเลนสกี้ไม่ใช่คำพูดของเบลูซี่เลยนะต้องสร้างหน้าราชเดินทางขึ้นมาครองโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาคงต้องการที่จะทำให้รัสเซียและจีนสะดุดนะเพื่ออะไรครับเมื่อสะดุดเนี่ยมันจะวิ่งช้าลงเมื่อวิ่งช้าลงจะทำให้อเมริกาและยุโรปนำหน้าอันนี้ก็เป็นเกมธรรมดาของการแข่งขันนะแต่มันค่อนข้างจะไม่อะไรเป็นแข่งขันที่ไม่ค่อยโปร่งใสว่ามันพูดง่ายๆพยายามไปตัดแข้งตัดขาให้คู่แข่งสะดุดอ่ะถูกไหมแต่เป็นวิธีเนี่ยของการต่อสู้ทางสงครามถูกไหมอันนี้เป็นเกมสงครามธรรมดาสำหรับผมนะผมมองเป็นเกมสงครามธรรมดาการทำให้คู่ต่อสู้สะดุดเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คู่ต่อสู้แพ้แรงเพราะฉะนั้นการทำให้รัสเซียสะดุดการทำให้จีนสะดุดเป็นเรื่องสำคัญมากเอาแค่สงครามยูเครนนี่นะจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้แผนการบางอย่างของจีนสะดุดด้วยนะเพราะจีนนั้นมีแผนการใหญ่ทั่วโลกเรียกหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางใช่ไหมโอ้เป็นเส้นทางนะหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่จะเข้ายุโรปนะครับมันต้องผ่านมอสโกนะมอสโกเนี่ยจะเป็นสถานีใหญ่เข้ายุโรปนะแต่ถ้ารัสเซียทำสงครามอยู่เนี่ยจีนจะไปทำที่มอสโกได้ไหมล่ะก็เป็นการอีกเหมือนกันนะเพราะเรื่องอะไรจีนก็เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมเพราะทำให้จีนนี่สกุลขาซ้ายจีนไปสะดุดที่มอสโกขาขวาจีนก็สะดุดที่ไต้หวันจีนก็สะดุดเหมือนกันจีนมีปัญหาภายในเรื่องอีเวอร์แกรนด์เรื่องอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายในด้วยครับ
ใช่เพราะนั้นในทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์การเมืองมันก็อธิบายว่าเมื่อใดก็ตามประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดปัญหาภายในนะมันเกิดปัญหาภายในเรียกอัตตาวิสัยของประเทศนั้นผสมประสานกับเกิดปัญหาภายนอกเรียกเป็นภาวะวิสัยที่กดดันประเทศนั้นนะแรงระเบิดจะออกมาทันทีเพราะการจีนเนี่ยตอนนี้ก็มีแรงกดดันอยู่ภายในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการล็อกดาวน์เรื่องอสังหาริมทรัพย์มันเป็นปัญหาภายในอยู่นะอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยนะมันทำให้ผู้ซื้อหยุดผ่อนส่งด้วยนะเพราะผู้ซื้อมีความเชื่อไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเจ็บชิ้นได้หรือเปล่ามันหยุดผ่อนส่งไปเลยบางคนนะมันจะเชื่อไปถึงไทยไอ้คนที่ซื้อของอยู่ในจีนส่วนหนึ่งมาซื้อของในเมืองไทยโอ้ใช่ตรงหยุดปอนจงในคิงดันมาหยุดปอนจงในเมืองไทยด้วยนะตอนนี้ว้าวลามมาเลยเหรอคะอาจารย์ใช่มันลามปามแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็พระพักตร์ว่ามันมีแรงกดดันจากไต้หวันมันมีแรงกดดันภายในอเมริกาก็อ่านออกจีนก็มาเจอภาวะเช่นนี้เขาพยายามสร้างแรงกดดันจากภายนอกเพื่อให้เกิดแรงประสานกับการกดดันภายในจีนจะได้สะดุดเช่นเดียวกันก็ทำให้รัสเซียสะดุดเพราะฉะนั้นเกมทำให้คู่แข่งสะดุดเนี่ยมันเป็นหนทางชนะของเขาไงและเรื่องอะไรก็จะหยุดอ่ะอันนี้มันเป็นเจตนารบกันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเวลารบใครๆก็อยากเป็นผู้ชนะเนาะอาจารย์แต่พออาจารย์ขยายความ1สงครามเจ็ดสนามรบแต่นี่พอรบกันประเทศเล็กๆอย่างไทยเขาบอกช้างสารชนกันย่าแพกแหลกรานในวันที่อะไรนะเขาบอกกลุ่มอาเซียนอาจารย์ประชุมรอบเนี้ยเขาบอกต้องปรับท่าทีกันน่าดูเลยเพราะเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการอาจารย์บอกแล้วว่าอาเซียนย้ำท่าทีจีนเดียววันไชน่ายังไงต่อดีคะอาจารย์ทีนี้ตรงนี้เลยครับถ้ากลับมาใช้ที่ดีเสียสละกับเมืองอัตราวิสัยและปรับว่าวิสัยถูกไหมครับผมจะงงไงครับคุณปุ้มครับเพราะอะไรครับภาวะวิสัยว่าภาวะวิสัยภายนอกเราแก้ไม่ได้เราเล็กเกินไปเราเป็นเพียงผู้รับผลกระทบเป็นภาวะวิสัยวิกฤตที่ผมเรียกว่าจากโควิดสู่วิกฤตถล่มโลกนี่แหละโอ้อันนี้เป็นชื่อปาฐกถาที่ผมจะพูดในการประชุมระหว่างท่านไปประชุมระหว่างอะไรนะเพราะนั้นเรากำลังคาดกันว่าหลังโควิดแล้วเราจะดีขึ้นอย่างนี้นะแต่ผมบอกจากโควิดสู่วิกฤตถล่มโลกไอ้วิกฤตถล่มโลกมันอาจจะหนักโควิดจะทำไปนะไอ้เป็นสงครามเจตนาลบเนี่ยเราไม่เคยเตรียมตัวว่าหนึ่งสงครามนี้เราจะทำยังไงนะไอ้เจตสามรถต้องรออยู่แล้วอ่ะนะท่านี้ตรงนี้ครับคำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าภาวะอัตตาวิสัยของเราเนี่ยนะอัตตาวิสัยภายในของเราเนี่ยเรามีปัญหาต่างๆนะเศรษฐกิจตกต่ำที่เราเห็นอยู่นะพูดเสมอว่าเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วนะมันไม่ได้พึ่งการค้าระหว่างประเทศเป็นหลักนะแต่มันพึ่งตลาดภายในเป็นหลักนะคุณก็ไม่เชื่อผมนะเราก็พยายามจะไปปักหมุดพึ่งตลาดภายในต่างประเทศลูกเดียวไปดูตัวเลขนะครับเราพบว่าการบริโภคภายในเนี่ยมันสร้าง GDP ได้ถึง 50% นะโอ้จริงเหรอคะอาจารย์ใช่ตัว C consumption เนี่ยไปดูได้เลยครับนะ consumption นี่นะการบริโภคของครัวเรือนนี่นะมันสร้าง GDP 50%ค่ะแล้วเราพยายามพูดว่าการส่งออกเป็น 70% GDP ใช่ค่ะนะแต่ในสูตรสมการของการคำนวณ GDP นี่นะครับเราไม่ได้ออกค่าส่งออกมาคิดค่ะเราเอาดุลการค้ามาคิด x ลบ m เหรอคะอาจารย์ใช่คือ x ลบ m ถูกไหมการส่งออกนั้นเป็น 70% ถูกแต่การนำเข้ามัน 55% นะครับค่ะดีเหมือนกันนะครับถ้าการส่งออกมันเป็นการเพิ่ม GDP ถูกไหมการนำเข้านี่มันลดนะครับอาจารย์ให้ตัวเลขที่แบบสุดๆเลยเนอะเพราะว่าตามสมการเคน GDP มันต้องเอาบวกกับ x ลบ m แล้วอาจารย์ก็เอา x ให้ดูว่าออก70แต่ import เข้ามา55
ว้าวนักเศรษฐศาสตร์ไม่ยอมพูดให้หมดค่ะรัฐบาลก็พูดไม่หมดค่ะลึกไปแล้วเหรอว่าทฤษฎีเนี่ยการบริโภคบวกการลงทุนบวกรายจ่ายรัฐบาลบวกดุลการค้าเอ็กซ์เพนค่ะในเมื่อตัว C เนี่ยนะเป็น 50% เนี่ยค่ะเมื่อตัว I เนี่ยครับคือการลงทุนของต่างประเทศการลงทุนของธุรกิจเนี่ยครับค่ะมันสร้าง GDP ได้จริงๆนะครับประมาณไม่เกิน 23% ครับค่ะแล้วรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยนะที่เราแจกนั่นแจกนี่ไปเรื่อยเนี่ยไม่เกิน 15% ครับค่ะดุลการค้าก็ไม่เกิน 15% ครับค่ะและสิ่งที่แฝงเล่นคืออะไรครับถามว่าทำไมรัฐบาลต้องแจกนู่นแจกนี่ทำไมต้องมีการแจกคนละครึ่งทำไมต้องมีบัตรคนจนทำไมต้องมีท่องเที่ยวอะไรสารพัดเลยนะค่ะผมพอจะนึกออกไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่ากำลังซื้อมันขาดกำลังซื้อการบริโภคไหมเป็นการอัดฉีดในระบบเพราะมันขาดธุรกิจเขาเรียกร้องรัฐบาลว่าต้องแจกถ้าไม่แจกกำลังซื้อไม่มีค่ะรัฐบาลไม่เคยพูดความจริงว่าตัวหลักของเราคือตัว C ไม่ยอมพูดก็เป็นการบอกแล้วที่คุณแจกคุณก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่ากำลังซื้อมันขาดค่ะและกำลังซื้อมันคืออะไรกำลังซื้อเนี่ยมันคือรายได้ของคนในของคนนะทุกคนในกระเป๋าไงรายได้ในกระเป๋าของคนถูกไหมเงินในกระเป๋าคือกำลังซื้อเนาะอาจารย์เนาะถูกต้องแล้วน้ำมันมันแพงสินค้ามันแพงแต่เงินในกระเป๋ามันเท่าเดิมอะมูลค่ามันลดลงไปได้ยังไงอะจะไปรอดได้ยังไงอะโอ้ค่ะค่ะแล้วเศรษฐกิจเราจะลากได้ยังไงอ่ะในเมื่อตัวลากตัวจริงๆนะไม่ใช่การส่งออกแต่มันคือการบริโภคไปดูตัวเลขได้ชัดมากเลยค่ะอาจารย์มัน50 23 14 15 14 15มันเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ยอมรับความจริงว่าตัว C ตัว consumption นี่นะมันครึ่งหนึ่งของ GDP มันสร้าง GDP ครึ่งหนึ่งคำถามก็คือว่าไอ้ภาวะน้ำมันราคาแพงภาวะโลกด้านเศรษฐกิจตกต่ำภาวะที่การส่งออกถูกขัดขวางภาวะที่การท่องเที่ยวหยุดชะงักใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ภาคต่างประเทศเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นตัวลากจูงแล้วมันกำลังเป็นตัวถ่วงไปแล้วในขณะที่ภาคต่างประเทศมันมีปัญหาเนี่ยผมพูดกันตั้งแต่ปี40นะว่าเราต้องปรับตรงนี้ต้องทำให้ภาคในประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญเท่าภาคต่างประเทศแต่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาจะปรับปรุงวิธีการท่องเที่ยวตั้งหน้าตั้งตาที่ปรับปรุงการส่งออกลืมคิดไปว่าตลาดภายในสำคัญมากตลาดภายในคือหลังอิงที่ต้องเป็นหลังอิงที่พึ่งพิงได้เราออกไปต่างประเทศก็เหมือนกับส่งทหารไปรบนะไปสู้กับเขาไปแข่งกับเขาเพื่อจะเอาชนะและบาดเจ็บกลับมาทหารบาดเจ็บกลับมาถ้าไม่มีฐานที่มั่นอยู่เลยรักษาดีนะมันก็ตายหมดสิครับฐานที่มั่นคืออะไรก็คือตลาดภายในนี่ไงตลาดภายในคือใครก็ชาวบ้านไงกำลังซื้อทั้งหมดมันอยู่ที่ชาวบ้านคำว่าชาวบ้านคืออะไรครับถ้าเราสนใจเศรษฐศาสตร์สักหน่อยนึง GDP นี่นะครับมันคิดจากมูลค่าการซื้อขาย GDP นี่นะมันคิดจากมูลการซื้อขายถ้าเราหักค่าเสื่อมออกไปนะมันก็จะเหลือเป็นรายได้ประชาชาติจากเป็นพันมวลรวมประชาชาติ GDP เมื่อหักค่าเสื่อมออกไปก็เป็นรายได้ประชาชาติรายได้ประชาชาติเนี่ยเป็นตัววัดได้ดีว่ากำลังซื้อมันอยู่ที่ไหนนะไปดูรายได้ประชาชาติเนี่ยคุณพุ่มเชื่อไหมว่าตัวหลักของรายได้ประชาชาติคือค่าจ้างนะ11% มาจากค่าจ้างค่าจ้างคนงานค่าจ้างราชการค่าจ้างสารพัดมาจากค่าจ้างอีก 37% เนี่ยมาจากอาชีพอิสระมาจากรายได้ของอาชีพอิสระอาชีพอิสระที่สำคัญที่สุดก็คือชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเหรอคะถูกต้องนะบวกด้วยอาชีพอิสระหรือตาเป้แบงค์ร้อยทุกมอเตอร์ไซค์นะอาชีพอิสระ 37%ค่าจ้าง11%รวมแล้ว78%มันมาจากเงินในกระเป๋าของชาวบ้านแท้ๆเลยค่ะดังนั้นถ้าของมันแพงขึ้นถ้าน้ำมันแพงขึ้น
ถ้าค่าครองชีพมันแพงขึ้นโดยเฉพาะอาหารนี่นะแพงขึ้น 30% นี่นะแต่เงินในกระเป๋ามันเท่าเดิมอ่ะมันก็เท่ากับการซื้อมันลดลงถูกไหมของหนึ่งของร้อยบาทเงินร้อยบาทเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปชามละ50บาทนะจากเงินร้อยบาทเคยซื้อได้4ชามซื้อได้2ชามแล้วถูกไหมตามนะครับถูกไหมนะเหมือนซื้อได้2ชามแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่ารายได้แท้จริงมันลดอ๋อการจะเปลี่ยนให้เห็นค่ะคนเนี่ยมักจะคิดถึงรายได้ที่เป็นตัวเงินรายได้ตัวเงินนั้นเนี่ยเราเรียกมันนี่อินคัมมีเงินเท่านี้ก็คือรายได้เท่านี้แต่จริงชีวิตเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้เป็นตัวเงินโดยตรงชีวิตเรานั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายได้ที่แท้จริงเรียนอินคัมเนี่ยนะครับมันคือรายได้ที่เป็นสิ่งของเงินร้อยบาทเคยซื้อของได้ก๋วยเตี๋ยว4ชามนะเรามีได้เป็นก๋วยเตี๋ยว4ชามก่อนเนี่ยเงินร้อยบาทเดี๋ยวนี้ซื้อได้2ชามแปลว่าและได้ใจจริงเราลดลงภาวะต้นทุนราคาแพงภาวะน้ำมันราคาแพงเนี่ยมันมีผลให้รายได้ของทุกคนลดลงครับคนชั้นกลางเนี่ยพอทู่ซีนะลดลงเลยนะแต่คนจนเนี่ยมันจนอยู่แล้วนะมันหนักครับรายได้ลดลงมันหนักมากนะของแพงขึ้นแต่รายได้ลดลงเนี่ยนะมันหนักครับเนี่ยมันกระทบอย่างเงี้ยครับตอนนี้นะมันกระทบอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงพบว่าภาวะวิกฤตอันเกิดจากความขัดแย้งภายในเกิดจากภาวะสินค้าราคาแพงเกิดจากความไม่เข้าใจในภายในประเทศมันกลุ่มอยู่ทุกจุดขนาดนี้นะผสมประสานวิกฤตโลกถล่มเข้ามาเนี่ยภาษาเศรษฐศาสตร์ของเรามันเป็นภาวะวิสัยสอดคล้องกับอัตราวิสัยมันจะระเบิดนะครับโอ้อาจารย์ครับภาวะวิสัยกับอัตราวิสัยสอดคล้องกันเนี่ยมันจะระเบิดถ้าคุณสนใจประวัติศาสตร์ตรงนี้นะไปดูเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์14ตุลาเกิดขึ้นก็เพราะอย่างนี้ภาวะวิสัยภายนอกกับอัตราวิสัยภายใน6ตุลาก็เป็นอย่างนี้35พฤศจิกายน15พฤษภาคม15ก็เป็นอย่างนี้ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจึงห่วงไงว่าวิกฤตถล่มโลกเนี่ยนะที่มันขยมอยู่ตลอดเวลาขนาดนี้มันใกล้ตัวเข้ามาจากรัสเซียยูเครนก็มาถึงจีนแล้วค่ะมาถึงจีนไต้หวันแล้วตั้งจีนและไต้หวันเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราค่ะถ้าเรายังปักหมุดอยู่ที่การส่งออกการส่งออกตอนนี้เนี่ยถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเสนอว่าเราจะรองรับภาวะเช่นนี้ให้กลับไปหานะครับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของผมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของผมเนี่ยเรียนอินคัมสำคัญกว่ามันไม่อินคัมค่ะการเติบโตของ GDP ไม่สำคัญเท่ากับการกินอิ่มนอนหลับค่ะเพราะ GDP นั้นคิดจากมูลค่าการซื้อขายค่ะครับแต่การกินอิ่มนอนหลับนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งการซื้อขายทั้งหมดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านพูดไว้เสมอว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถ้าอะไรก็ตามที่เราจะต้องใช้จ่าย100บาทถ้าสามารถทำเองกินเองใช้สักที่5บาทเนี่ยถือว่าเรากำลังก้าวสู่ภาวะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไอ้ที่5บาทที่ว่าคืออะไรครับคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายทำกินเองไงมันคือเรียนอินคัมค่ะคือได้แท้จริงชีวิตเรานั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินค่ะตัวเงินมันเป็น medium of exchange แปลว่ามันเป็นสื่อกลางมันเป็นสะพานเชื่อมชีวิตเรากับสิ่งของค่ะชีวิตเรานั้นต้องการสิ่งของมาบริโภคเงินเป็นตัวเชื่อมเงินเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตเรากับสิ่งของแต่ถ้าเราข้ามพ้นเงินไปได้มีแต่สิ่งของอย่างเดียวเราก็อยู่ได้มีแต่เงินอย่างเดียวไม่มีสิ่งของไม่มีประโยชน์ครับยกตัวอย่างว่าเราไปขุดทรัพย์สมบัติในทะเลทรายได้ทองมาแบกหนักอึ้งเลยนะเกิดลบทางอยู่กลางทะเลทรายถามว่าน้ำหนึ่งขวด
ับทอง1ตันอะไรมีค่ากว่าค่ะอาจารย์ก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเป็น exchange นะมันเป็น medium exchange เป็นสื่อกลางแล้วแต่เปลี่ยนมันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งจริงๆสิ่งของจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าขณะนี้เนี่ยเราเจอภาวะเช่นนี้เนี่ยอยากจะขอร้องทุกคนนะครับทั้งนักเศรษฐศาสตร์ทั้งรัฐบาลให้กลับมาคิดถึงพระดำรัสของรัชกาลที่9คิดถึงหลักเศรษฐกิจพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพื้นฐานนั้นเนี่ยมันประกอบด้วย3ตัว1คือการบริโภคเมื่อเราบริโภคเราต้องทำการผลิตนะอะไรที่เราผลิตไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนมาดังนั้นเศรษฐกิจมีแค่3ตัวหลักๆบริโภคเมื่อต้องบริโภคต้องผลิตผลิตไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยนเอาสิ่งเราผลิตได้ไปแลกเปลี่ยนสิ่งผลิตไม่ได้เศรษฐกิจมี3ระบบระบบบริโภคระบบผลิตระบบแลกเปลี่ยน3ระบบนี้นะครับเคนเนี่ยก็ต้องถอดออกมาเป็น C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะ C นี่เคนก็เสนอมาอย่างนี้นะตัว I แล้วก็คือการผลิตค่ะทุนนี่เราทุนการผลิตถูกไหมแต่ตัว I อีกตัวนึงรัฐบาลแจ้งจ่ายก็ผลิตต้องผลิตนี่เหมือนกันผลิตบริการแล้วก็การค้าขายนะการค้าขายการค้าขายต่างประเทศกับภายในประเทศถูกไหมก็การเดียวกันก็ซิสตีวิวิสมาลาของเศรษฐศาสตร์นะมันไม่ใช่อื่นไกลครับมันเป็นเบสิกปริ้นซิปเปิลการกินการอยู่การผลิตและก็การแลกเปลี่ยนชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ขาอยากจะคุยกับอาจารย์ต่อแต่เวลาเราหมดแล้วสำหรับวันนี้แต่ยังไม่หมดกับเวลาชาวฟ้าใสกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐท่านจะมาให้ความรู้พวกเราในทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยวันนี้อาจารย์ย้ำคำชัดเจนมากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เป็นจากเคนสมการเคนที่เราเรียนกันขั้นพื้นฐานว่า i บวก c บวก g บวก x ลบ m เท่ากับ GDP แต่สุดท้ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นั่นจะแก้ไขปัญหาวิกฤตที่วิกฤตโลกกำลังจะถล่มได้นี่เป็นมุมที่พวกเราต้องเก็บไปคิดต่อกราบขอบพระคุณแทนผู้ฟังชาวฟ้าสายใบสิริวัลนะคะอาจารย์ดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาขอความรู้จักอาจารย์ใหม่พักแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ขออนุญาตส่งดร.ณรงค์ท่านไปพักผ่อนก่อนสวัสดีค่ะ